สบายดียังสั่นห่ำคุณเนาะวันนี้อยากจะกลับมาสอนสิว่าเฮานี้เป็นยังไงฝรั่งเฮาใส่เลือดที่ได้บ่กินนะเฮาเรียนภาบทีสาวแปดข้อหนึ่งข้อสองเนาะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนจากสิว่านี้อาจารย์ก่อนจะไปต่อบทหรือต่อข้อใหม่นี้อาจารย์ชวนคืนเฮ็ดเก่าหนึ่งวิธีการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์นี้เพิ่นมีจากวิธีเก่งหลานเราเพิ่งมี2วิธีเนาะวิธีที่1ศรีราวิทยา2จิตตวิทยานั่นเองมี2ที่ทางเนาะฉะนั้นวันนี้จากพระพรหมโซข้อ3ข้อ3นี้ประเภทของพฤติกรรมโดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับประโยชน์ในการอยู่รอดการรักษาเผ่าพันธุ์หรือพฤติกรรมที่เห็นได้ง่ายก็คือการหลบหนีของศัตรูต่างๆที่ไว้วาเนาะฉะนั้นเพิ่นสามารถได้แบ่งพฤติกรรมนี้ออกเป็นอยู่2แบบคือแบบที่1ก็แม่นมาแต่กำเนิดแล้วก็ที่2แม่นเกิดจากการเห็นรู้สนามัดก็ข้อ3จํา1เลยเด้อศาสตร์จํา1นี้พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดแม่นเฮานี่หรือสัตว์นี่มาโดยการเฮียนฮู้โดยบ่ต้องผ่านการฮู้ต่างๆพฤติกรรมตัวนี้แม่นเฮาเกิดมาแล้วเฮาต้องฮู้ต้องปรับกับสภาพให้เข้ากับมันนั้นเพื่อเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ใช้ในการตอบสนองกระตุ้นเช่นใดเช่นหนึ่งแต่เช่นฤดูของในโลกหรือสารเคมีนั้นบ่ว่าทั้งคืนหรือทั้งเย็นนั้นมันสามารถมีทั้งแสงมีทั้งนั่งคืนนั่งลงจนมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลอันเป็นพฤติกรรมมาแต่กำเนิดฉะนั้นไปในข้อหนึ่งน้อยนี้พฤติกรรมกระชอนพื้นนี่มีอยู่3พฤติกรรมน้อยแต่นี่พฤติกรรมสำหรับพื้นเมนพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้ทันทีเนี่ยมาพฤติกรรมที่มีทิศทางบริเวณน้อยนี้เป็นพฤติกรรมที่เคลื่อนที่เข้าหาหรือกระตุ้นออกแบบที่ทิศทางบนแน่นอนสนาพฤติกรรมนี้มันหายหรือเมียนพวกที่บ่สามารถตอบสนองได้และนี่เมียนจําพวกมีเมียนพวกสัตว์โปรโตซัวแล้วก็มีสัตว์บ่มีกระดูกสันหลังต่ํานั่นเองนะไปต่อในข้อที่ข้อขอพฤติกรรมแบบมีทิศทางแน่นอนเมียนเปลี่ยนพฤติกรรมที่การเคลื่อนที่เข้าหาหรือหนีออกจากสิ่งกระตุ้นอย่างมีทิศทางแน่นอนเป็นพฤติกรรมที่มีทิศทางแน่นอนอันนี้มาเบิ่งในข้อข้อนี้การสะท้อนคืนอยู่คนเฮานี้แม่นว่าในนี้แม่นมีทิศทางที่ตอบสนองสะท้านหันโดยบ่ได้รับคำสั่งจากสมองและเอาเอกสนังฉะนั้นเฮามาเบิ่งพฤติกรรมต่อเนื่องนี้พฤติกรรมต่อเนื่องพฤติกรรมการสะท้อนต่อเนื่องนี้แม่นเป็นพฤติกรรมที่มีแบบแผนได้ใช้ในวงจรการสะท้อนคือต่อเนื่องเช่นการเฮ็ดทั้งนกการฟักไข่และการฟักนกของลูกฉะนั้นการเฮ็ดสั่งยังให้ย้ายแมงมุมหรือทั้งแมงมุมต่างๆการดูดนมของนกนั่นเองอันนี้พฤติกรรมต่อเนื่องฉะนั้นในข้อที่3นี้3ชั้น2นี้พฤติกรรมที่มีเกิดจากการเรียนรู้นี้เป็นพฤติกรรมที่ได้ประสบการณ์ผ่านมาหรือเป็นพฤติกรรมที่สิ้นเคยฉะนั้นในพฤติกรรมนี้สามารถมีอยู่4พฤติกรรมความสิ้นเคยมีเงื่อนไขร้องถึกร้องคิดใช้เหตุใช้ผลพฤติกรรมการเรียนรู้นี้มีอยู่4พฤติกรรมเด้อนั่นนี่เฮาจะไปต่อข้อที่4เลยต่อข้อ4เลยส่วนตัว4พฤติกรรมโบราณไปอ่านเด้อตัวได้บ่เข้าใจแมสเสจหาอาจารย์เฮาไปต่อในข้อที่4เลยข้อ4นี้การพัฒนาระหว่างพฤติกรรมและพัฒนาของระบบประสาทนี้แม่นพฤติกรรมที่เขานี่
เป็นพฤติกรรมที่แบบหนึ่งๆที่บ่ได้พบในชีวิตทุกคนหรือทุกสนิทซึ่งที่มีชีวิตอาจเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งกระตุ้นนั้นอย่างเดียวพฤติกรรมนี้ความแตกต่างแม้จะพวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและขันสูงก็เป็นพฤติกรรมที่ใช่เหตุและใช่ผลที่ละเอียดอ่อนหลายกว่าสัตว์อื่นซึ่งอันนี้อาจารย์ได้พลานเบิ่งในตารางที่แสดงถึงสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ระบบประสาทและพฤติกรรมของที่สำคัญนี้คือมาโค้ดเฮานี่สมองนี่จะขยายตัวดีการใช้เหตุผลนี่รัดซับซ้อนสัตว์เลี้ยงลูกเล่นน้ำนมนี้ระบบประสาทจะเปลี่ยนสองส่วนขยายตัวสมองส่วนกลางขนาดลดลงการเรียนรู้สารสับซ้อนใช้เหตุผลมาข้างคราวคือสัตว์บอมีคือสัตว์นี้กระดูกสันหลังนี้สัตว์สมองส่วนหน้ายังบอพัฒนาเมื่อเทียบกับสมองส่วนกลางการเรียนรู้ยิ่งแบบง่ายสัตว์บอมีกระดูกสันหลังก็ได้แก่บอมีสมองที่แท้จริงนะครับระบบประสาทบอชัดเจนนี้กระดันฉะนั้นพฤติกรรมมีแต่กำเนิดและดีเฟกต์ต่อเนื่องฉะนั้นอันนี้แล้วระบบประสาทและจุลังจะประสาทจะก่อเป็นตานางฉะนั้นโลทิตานี้มันเป็นมีทิศทางที่แน่นอนแล้วก็จะทิศทางบนแน่นอนพฤติกรรมนี้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอันนี้เนี่ยอันนี้เอามาเบิ่งฉะนั้นจากตารางนี้เราสามารถเห็นว่ามันขึ้นกับพฤติกรรมที่ซับซ้อนหลายส่วนสิ่งที่มีชีวิตเลยระบบประสาทนี้ยังบ่ทันขยายตัวหรือบ่มีระบบประสาทมีพฤติกรรมที่ง่ายจะนำมาต่อข้อที่5นี้ข้อ5นี่แม่นนะการสื่อสารระหว่างสัตว์นี้การสื่อสารระหว่างสัตว์นี้เพราะว่ามีการส่งสัญญาณเพื่อให้สัตว์ได้รับสัญญาณพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสัตว์ทุกชนิดมีการสื่อสารอย่างน้อยใช้ช่วงระยะเวลาใดหนึ่งโดยเฉพาะในเวลานี้กับสืบพันธุ์เองอันนี้การศึกษาทางวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาที่มีการทดลองพฤติกรรมของสัตว์เช่นนี้เพิ่มนี้ตัวจะมีบทนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกเป็นนมอันนี้เอามาเบิ่งการสื่อสารของสัตว์ประกอบนี้การสื่อสารด้วยเสียงการสื่อสารด้วยท่าทางด้วยทัศนีและการสื่อสารด้วยการสัมผัสนี่เป็นการสื่อสารของสัตว์เนาะมีด้วยเสียงด้วยท่าทางและด้วยทัศนีแล้วก็การสื่อสารสัมพันธ์นั่นเองฉะนั้นที่โฮโมนี้เป็นการสื่อสารทางทัศนีระเหยที่ดีมีอิทธิพลต่อสรีระและพฤติกรรมอันนี้ทัศนีเดียวกันซึ่งจะผลิตตัวแม่หรืออสุจิส่วนหลายแม่แมงไม้ในระยะเวลาการสืบพันธุ์เพื่อดึงดูดเพศของคานเส้นมดกับแมงสาบและแมงกระเบื้อแต่ตอนนี้ส่วนสัตว์ในหาสัตว์นี้มีอยู่3ท่าทางด้วยทางการดมกลิ่นหรือการกินและการดมซึมสนพันธ์กันเฮียนในบทนี้สมองนี้เป็นบทเพียงเท่านี้ถ้าตัวใดบ่เข้าใจในพลังเส้นหายการอยู่ทั่วอาจารย์ในสมองนี้อาจารย์ในพลังกรรมได้อยู่อันนี้อยู่สารผสมคืออยู่ในข้อ3ข้อ15เนาะประเภทของพฤติกรรม2เนี่ยการพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาของระบบประสาทแล้วก็ที่5เนี่ยจุดประสงค์ที่5เนี่ยการศึกษาระวางการสื่อสารของสัตว์นี้มีอยู่3จุดประสงค์ฉะนั้นอาจารย์ในพลังจือได้มี3จุดประสงค์ในนี้ถ้าว่าตัวเราเข้าใจในเช่นอาจารย์ในสุดท้ายนี้จนผลพรใช้ดูแลคนจนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตั้งใจทำเพียงเป็นลูกที่ดีของแม่แล้วก็เข้าใจ